เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ฟออนไลน์นะครับกับทุกคนที่จ้าวันนี้1ชั่วโมงฟังไม่ใช่เท่าไหร่นะครับเนื่องจากแพทที่ผมถ่ายณวันนี้นะก็คือวันพุธเนาะเป็นแพทที่มีการปรับเปลี่ยนของฮาดุมหรือเออร์เวียคาเปออนนั่นเองครับทำให้เราสามารถฟาร์มได้ขยะเพิ่มขึ้นนะวันนี้ผมก็เลยจับมา1ที่ใน3ที่ที่เขาปรับมานะครับก็คือวันนี้ผมจะฟาร์มที่ยักษ์ของฝั่งเออร์เวียนั่นเองนะพื้นที่ตรงนี้มีอะไรน่าสนใจทำไมถึงจะต้องมาฟาร์มนะครับก็ถ้าอย่างที่หลายๆคนตามเรื่องแพทอัปเดตมาเนาะก็จะตัวของผลึกสิ้นหวังผลึกแห่งความสิ้นหวังเนี่ยเขาก็จะเก็บกันหลายๆคนน่าจะเริ่มเก็บกันแล้วนะครับเก็บเอาไปทำเป็นเตรียมทำถุงมือเดดก็อดอันใหม่ที่ยังไม่เข้านะตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ไงมันจะเข้าไหมแต่ก็หลายๆคนน่าจะเก็บกันแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะต้องเก็บกันถึง250อันเลยแล้วราคามันก็ขายในตลาดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ35 34 35 M เลยนะครับก็ถือว่าได้เรื่องอยู่เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาฟาร์มกันนะครับที่นี่นะครับก็จะรีเควสต์อยู่ที่ประมาณ FP เนี่ย2290เลยแล้วก็ DP เนี่ย80แต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามา281ก็น่าจะฟาร์มไหวนะเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับส่วน DP ก็สัก35 36อะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะและที่สำคัญนับที่นี่มันจะมีโอกาสดรอปของตังคุกัดก่อนด้วยนะแต่ก็ยากพอสมควรยากโคตรโดยหลุมที่ผมจะฟาร์มนั้นเดี๋ยวผมจะฟาร์มเป็นหลุมน่าจะต้องฟาร์มหลุมส่วนตัวแหละเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับวันนี้มันมีตัวของบวกดรอปเป็นเปอร์เซ็นต์ 50% ของเซิร์ฟเวอร์นะเพราะนั้นก็ต้องคำนวณดีครับมันต้องดูไงนะต้องดูครับถ้าไงถ้าเกิดใครมาเนี่ยก็อย่า กดเกินนะเพราะว่าเราจะอยู่กันได้แค่300เปอร์นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมกดคูณดรอปปกตินะครับกดใบดรอปปกติเนี่ยก็จะเป็นเท่าไหร่ละก็จะเป็น200กว่าแล้วเดี๋ยวผมจะกดเป็นไอ้นี่ด้วยละกันเป็นบัฟอันนี้นะครับคิดซะว่ามันคือบัฟเต็นละกันนะแล้วมันก็คือ1ชั่วโมง5นาทีครับสำหรับการฟาร์มห้องส่วนตัวนะโดยลูปสปอตก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเซตอัพครับที่เราเซตกันมาวันนี้ก็คือผมจะใส่เต็มจัดเต็มทุกอย่างนะครับอาร์ติแฟกต์นะอาร์ติแฟกต์ผมจะใช้เป็นอาร์ติแฟกต์โจมตีเผ่ามนุษย์นะเนื่องจากยักษ์เนี่ยมันเป็นเผ่ามนุษย์ใช่มั้ยว่าดูแบบใช่ดิมันต้องเป็นเผ่ามนุษย์ดิเราไปตีจิ้มๆแป๊บนึงนะเป็นเผ่ามนุษย์นะครับเป็นเผ่ามนุษย์นะผมก็จะใช้อาร์ติแฟกต์ที่โจมตีเผ่ามนุษย์โดยเฉพาะนะครับจะเป็นทุจริต4อันแล้วก็หลักสี1ส่วนตัวอย่างอื่นนั้นดูกันได้เลยเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้โอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับเดี๋ยวเราจัดบัฟแล้วลุยกันเลยผมก็จะกดเป็นอาหารลดดีเยี่ยมนะเนื่องจาก AP มันเกินไปแล้วนะครับแล้วก็ยาเนี่ยจะกดเป็นยายักษ์เหมือนเดิมครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับส่วนมินิเกมของตัวของยักษ์เนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะถ้าในความรู้สึกผมก็คือเราแค่ฟาร์มมอนให้มันเกิดเป็นดวงไฟวิญญาณขึ้นมานะครับ แนะนำว่าให้ฟาร์มใกล้ๆให้ฟาร์มใกล้ๆกันนะจะได้แบบเวลาเกิดมินิเกมมันจะได้ดูดมอนใกล้ๆดูดนี่นะเดี๋ยวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ฟาร์มมอนฮะมันก็จะดูดดวงวิญญาณของพวกมอนเตอร์นะครับOne hour later. โอเคครบ1ชั่วโมงครับเดี๋ยวเราออกห้องส่วนตัวแล้วก็ไปทำความขยะกันดีกว่าเอ๊ะ ไม่ได้ออกละไอ้นี่เกิดอะไร
ไปโอเคเกือบตายตอนแรกนึกว่าจะได้ออกแล้วโอเคครับออกก่อนป่ะจะไปรวมขยะครับแล้วก็มาดูกันสรุปโอเคและนี่คือขยะทั้งหมดที่เราได้มานะครับผมขยะก็ได้มา 9,024 ชิ้นนะตัวขยะจากบอสช่องล่างก็จะเป็น300กว่านะพอเจอ2ตัวนะที่เซอร์ไพรส์ผมสุดๆเลยนะคือตัวของที่ส่วนสิ้นหวังนะครับมันได้เยอะมากเลยนะมันได้13เมตรอ่ะจากเมื่อก่อนที่ได้แบบว่า3-4เมตรก็ถือว่าได้ปรับขึ้นมาได้ขึ้นมาเยอะมากครับด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าผมกดตัวบัฟอันนี้ด้วยละมั้งแล้วก็มีบัฟของเซิร์ฟเวอร์ด้วยมันก็เลยอาจจะได้เยอะเนาะถ้าเกิดว่ากดน้อยกว่านี้ก็คงจะได้น้อยกว่านี้นะครับโอเคแล้วก็มีนี่ฮะตัวของที่ตีบวกโคตรอายเนาะผมจำไม่ได้มันชื่ออะไรโอเคนะอยู่ในเรทประมาณ600กว่าเอ็มนะครับนี่อันนี้ดรอป1ก็โอเคถือว่าปรับมาดีมากนะจากของเดิมเนี่ยผมทำได้อยู่มัน 3-400 เอ็มนะครับก็ได้ขึ้นมาเยอะขึ้นอยู่นะโอเคครับและนั่นก็คือทั้งหมดทั้งปวงของเรานะครับในวันนี้ที่เราได้ความกันมานะฮะญาติเคลียร์ของเบฟก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับในการใช้เป็นเครื่องในการตัดสินใจสำหรับคุณผู้ชมที่จะมาฟาร์มนะในเออร์เวียคาร์บิออนใครที่อยากให้ลองไปฟาร์มที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะหรือถ้าใครมีคำถามสงสัยหรือข้องใจอะไรเกี่ยวกับแบทที่เสิร์ฟเนี่ยถ้าตอบได้ก็ผมจะพยายามหาคำตอบมาให้แล้วกันนะส่วนใครที่อยากรู้อะไรนะครับมาคุยได้ในดิสคอร์ดแล้วก็มีเรื่องของไลฟ์สตรีมเนาะสตรีมเนี่ยก็จะเป็นสตรีมช่วงนี้อาจจะสตรีมน้อยหน่อยนะครับสำหรับแบทเทิลเพราะว่าผมไม่ค่อยมีกระจิกกระใจเล่นเลยสักเท่าไหร่แล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยฮะใครไม่กดซับสไครป์ฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันนะฮะสวัสดีครับ